ลุงดวงสุดเฮงถูกรางวัลที่หนึ่งกลายเป็นเศรษฐีบอกลาความจนเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ฮือฮาหลังจากการประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มิถุนายนสถานีตำรวจภูธรศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬได้มีการโพสต์ภาพหลังจากที่มีผู้โชคดีได้รับโชคถูกรางวัลที่1กลายเป็นเศรษฐีทันทีรับทรัพย์ไปกว่า6ล้านบาทก็ทำเอาชาวเน็ตต่างแห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีเรียกได้ว่าโชคดีจริงๆใครที่ยังไม่ถูกก็อย่าเพิ่งหมดหวังกันนะคะงวดหน้าค่อยว่ากันใหม่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ